จะพาลักลักไปกินส้มตำWe'll be right back.
คักไปทุกทีทุกทีเลยครับผมเมื่อกี้นี้เหลียวหันไปด้านหลังเวทีดูเหมือนว่าได้รับการสนับสนุนเครื่องดื่มสร้างความกระชุ่มกระชวยมาจากใครประหมอรับเครื่องดื่มจากใครมาเนี่ยพี่มัมครับผมพี่มัมจะได้ขอบคุณถูกคนลาดลีลาดลีมันกว้างมากนะมัมอ๋อเอฟซีจากราชบุรีนะครับผมนะแล้วส่งให้คนพูดจาไม่รู้เรื่องก็ด้วยนะผมก็เลยสื่อสารกันยากนิดหนึ่งนะครับนอกจากเอฟซีราชบุรีที่มีกาแฟเบอร์ดี้ให้กับสมาชิกอย่างครบครันเลยของใบหลิวเขาก็มีน้ำดื่มวิตามินยันโครมเนี่ยนะอะไรอะแหมยันยันอะไรนะยันทีเสียงต้องต่ำหน่อยยันทีเออใจหายว่าเลยเครื่องดื่มวิตามินยันทีจากไหนใบหลิวได้จากไหนมาเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีน้องเอครับผมนะฮะโอ้มีน้ำใจให้กันตลอดเลยขอบคุณแอดมินของเพจเกาะติดลำวงเพชรบุรีด้วยนะครับผมสมทบทุนค่าน้ำมันให้กับพวกเราทุกค่ำคืนที่ได้เจอกันเลยนะครับยังไม่ได้ขอบคุณน้ำดื่มวิตามินในใบหลิวได้จากไหนมาอาจจะพี่ซาร่านะคะแล้วก็พี่ชาวแม่กองนะคะทางด้านหน้าเลยน่ารักมากมาทุกงานเลยพี่ต่อเนี่ยฮะน้ำซาร่าที่แข็งเยอะโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณน้ำใจเมตีที่มีให้กับเราทุกท่านนะครับจะมากจะน้อยก็ชื่นใจโดยตลอดเลยเดี๋ยวเราสนุกสนานกันด้วยบทเพลงลูกทุ่งย้อนยุคอีกสักหนึ่งรอบให้มาได้3รอบเป็นเลขที่สวยงามแล้วรอบที่4เดี๋ยวเราเปลี่ยนบรรยากาศมาเอาใจวัยรุ่นหนุ่มสาวด้วยบทเพลงสมจริงร่วมสมัยกันบ้างนะครับฉะนั้นแล้วเดี๋ยวรอบนี้ใครที่ชื่นชอบบทเพลงลำวงย้อนยุคเชิญสนุกสนานกันด้านบนเวทีเดี๋ยวตั้งต้นกันในจังหวะอะไรจังหวะรุมบ้ากับแม่พวงมะนาวครับไปแล้ว
ไปไหนคนบ้านนอกหลอกใครก็ไม่เป็นพอเนื้อเย็นต้องได้เมตตาแม่แต่สั่งนักหนามีเมียทั้งทีขอให้เป็นสาวหนาวห่วงมาหนาวต้องไม่เธอสาวโอ้เธอแก้วสาริกาเรือนหอสาวรอกันดาเรือนหอสาวรอกันดาเลิกเมียบอกมาแซ่เลิกยังนะโชว์เลิกแล้วอ่ะเมียคนไหนก็คนนั้นแหละเลิกทำไมเลิกทำไมเลิกแบบนั้นI'm not.
นะครับเคเวทีกันแป๊บเดียวนะครับผมนะผ่านพ้นเทศกาลคริสต์มาสมา 3-4 วันนะครับยังมีควางเลนแดงอยู่ด้านบนเวทีอยู่ด้วยเลนเดียก็เลนเดียใส่เสื้อสีแดงไงนะครับผมนะเวลาผมแซวเนี่ยพยายามช่วยหันมามองตรงๆอย่าเหลียวมองมาตรงไหนใจคอไม่ค่อยดีโอเคนะครับในช่วงนี้จะเข้าสู่บรรยากาศของการเปิดงานของทางงานกันบ้างนะครับหลังจากที่เราสนุกสนานกันต่อเนื่องกันมานี่นึกกันให้ดีนี่เรายังไม่ได้นะครับมีท่านประธานในการเปิดงานกันเลยฉะนั้นแล้วเดี๋ยวขออนุญาตนะครับส่งมอบเวทีตรงนี้ให้กับทางท่านผอ.พิธีกรนะครับที่ทางท่านเจ้าภาพได้มอบหมายหน้าที่เป็นพิธีกรในการดำเนินพิธีในการเปิดงานด้านบนเวทีนะครับผอ.เดี๋ยวส่งไมค์ให้ท่านผอ.นะครับเงียบนะคะก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณทางคณะดนตรีของเรานะเป็นยังไงคะขอเวลาสักนิดนึงนะคะโอ้โหเมื่อกี้นี้แดนกันกระจายเลยนะคะวันนี้คือต้องมีลูกสาวถึง20 80คนนะถ้าเป็นลูกสาวคุณต้องมีจะส่งไปที่ไหนดียังไม่รู้เลยสวยทุกคนเลยนะคะเต้นแต่เมื่อกี้มีหนุ่มเต้นตรงนี้กลัวตกเวทีแย่เลยอ่ะหนุ่มน้อยอ่ะอยู่มุมนี้นั่งมองอยู่นะคะน่ารักมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เห็นสุภาพเรียบร้อยก็ในช่วงนี้นะคะก็ขอขัดความสุขความสนานของพวกเราสักนิดหนึ่งนะคะเพราะในค่ำคืนนี้นะคะเป็นงาน